โอเคนะฮะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับจุดกลางเต็นท์ลับนะฮะวันนี้เราก็จะแนะนำจุดกลางเต็นท์นี่เลยฮะจุดกลางเต็นท์ป๊อปคอร์นไอซ์แลนด์นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มีคนแชร์มาในเพจจุดกลางเต็นท์ในกลุ่มจุดกลางเต็นท์เยอะมากเลยนะฮะก็เราก็เฮ้ยมันคือที่ไหนผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะนี่เลยฮะอันนี้ที่มาผมก็เลยไปหาที่มานะฮะนี่เลยที่อันไตเติลเจอร์นี่นะฮะเป็นเพจที่แบบว่าก็กลางเต็นท์ลุยๆกันแบบนี้แหละเราก็เลยแบบเอ๊เลยอยากถามว่าต้นตอมันมาจากไหนก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์นะฮะแอดมินเพจอันไตเติลเจอร์นี่ด้วยนะฮะแต่อันแรกเดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนแล้วกันเนาะนี่เรามาดูภาพนะฮะนี่เลยอันนี้คือเป็นเพจของเขาเลยนะฮะอันเจอไม่ใช่อันไตเติลเจอร์นี่แหมผมจะชอบพูดผิดเรื่อยเลยอ่ะเข้ามาดูนะฮะอันนี้เลยครับก็คือเกาะป๊อปคอร์นนะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่น่าตื่นเต้นมากๆนี่เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศไฮไลท์นะฮะนี่โหเนี่ยนอนกันริมน้ําแบบนี้นะฮะนั่งเรือไม้แบบนี้ซึ่งดูตื่นเต้นโอ้โหกินกาแฟกันริมน้ําเลยทีเดียวอันนี้บรรยากาศด้านมุมสูงนะฮะนี่นั่งเรือไปโอ้ได้ฟิลสุดๆแม่เห็นแล้วก็อยากไปมากๆมันคงจะอากาศดีสุดๆเลยนี่โอ้โหนี่นั่งเดียวๆนะฮะแล้วก็คือพอเกาะมันอยู่ตรงกลางเนี่ยทุกมุมมันก็จะเป็นทะเลหมดเลยนี่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยกับแอดมินนะซึ่งแอดมินเขาก็เดี๋ยวจะมาถามเรื่องราวว่าแต่ละที่เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับเจ้าเกาะป๊อปคอร์นไอแลนด์นั่นเองนะตอนนี้ก็อยู่ในสายเรียบร้อยนะโฟนอินนะฮะก็เดี๋ยวทักทายกับแอดมินนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่อันนี้แอดมินชื่ออะไรนะขออีกรอบนึงชื่อไมค์ค่ะชื่อไมค์นะฮะก็คือเป็นแอดมินเพจใช่ค่ะชื่อบอกแอดมินเพจอันไตเติ้ลเจอร์นี่ค่ะโอเคคำถามแรกอย่าเพิ่งเขาเรียกรีบเข้าเรื่องเลยคำถามแรกเลยนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะคลิกภาพไปดูด้วยที่เกาะป๊อปคอร์นที่เนี่ยมันคือที่ไหนครับคือที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะก็คืออยู่ในเขื่อนบางลางอ๋อโอเคแล้วเราจะไปที่กางเต็นท์ที่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างฮะยกัง็ไงคืบอ้างค่าใช้จ่ายเขาจะคิดถ้าสมมติว่าในกลุ่มหนึ่งที่เราไปอ่ะไม่ถึง5 คนก็คือจะคิดเป็นหัวคนละ400 บาทอ๋อสี่รแ้ตอ่ยว่บาาทถ้าเกิดใช่ถ้าเกิด5 คนหรือมากกว่า5 คนก็คือจะคนละ300 บาทอ๋อหรือถ้าเกิดว่ามากกว่า10 คนเขาก็จะลดไปอีกก็คือก็ไปคุยกับเขาซึ่งค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปอ่ะก็จะรวมค่าเรือที่เขามารับเราตั้งแต่ก็คือเหมือนเราอ่ะพาตัวเองไปที่เขื่อนบางรางใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเอาเรือมารับเราไปที่เกาะแล้วก็ไปกางเต็นท์ก็คือรวมค่าเรือหางยาวค่าเต็นท์ค่าถุงนอนใช่ก็คือค่าที่พักค่าที่อุปกรณ์นอนครับก็คือเราแค่เอาของกินไปหรือว่าถ้าเราจะเต็นท์ไปกางเองก็ได้แบบชิคๆโอเคเลยตอนนี้ผมก็เริ่มเข้ามาดูในแต่ละที่แล้วแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวสรุปเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือก็ตีว่าประมาณสัก300-400 บาทอ่ะถ้าไปน้อยหน่อยก็400ต่อคนใช่ถ้าไปเยอะหน่อยก็อาจจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆถูกไหมนะก็รวมมีค่าเรือไปนั่งเรือไปเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีอุปกรณ์กางเต็นท์ให้เรามีถุงนอนให้เราจะเอาไปเองก็ราคาน่าจะราคานี้เหมือนกันแล้วราคานี้เหมือนกันค่ะเรือเขาก็จะพาเราไปกระโดดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอ๋อมีพาไปทริปสั้นๆนะไปโดดน้ำทางจะมันมากเลยอ่ะโอเคจริงมีพายเรือด้วยนะคือรวมกิจกรรมทุกอย่างแล้วอะราคาเนี้ยอ๋อโอ้ถึงขู่ว่าถือว่าคุ้มสุดๆติดละตายมากแล้วแต่ว่าเราอยากไปไหนเราก็บอกเขาโอเคขั้นนิดนึงให้โปรโมทเพจนิดนึงเดี๋ยวเพจเนี่ยทำเกี่ยวกับก็น่าจะเกี่ยวกับกางเต็นท์แหละแต่ว่าเขาเรียกคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างฮะหลักๆของที่ผมไล่มาดูเนี่ยมีเห็นไปญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือที่จริงเป็นคนชอบกางเต็นท์อยู่แล้วค่ะก็คือเป็นน่าจะเป็นแบบว่าสายลุยๆนี่แหละครับแต่ว่าเป็นคนไม่ได้มีรถส่วนตัวใช่ไหมคะการเดินทางก็เลยจะแบบว่าอ๋อไปลำบากนิดนึงในใช่ในรถเป็นรถสาธารณะอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากเพจที่ไม่ค่อยอัปเดตนะเพราะว่าขี้เกียจอันนี้เอาตรงๆนะขี้เกียจนั่นเองนะฮะ ใช่ไหม นั่นแหละฮะเป็นปกติครับคือทุกคอนเทนต์ที่เขียนลงก็คือจะมีคือเหมือนเราอ่ะจะอัพรูปในเฟซส่วนตัวก่อนแล้วถ้าสมมติว่า
ในอันไหนอะที่คุณปัญหามเยอะเกินไปเยอะกว่า10คนก็คือแบบว่าโอเคเดี๋ยวเขียนลงให้เพราะว่าฉันจะได้เอาลิงก์นั้นอะไปให้เธอดูประมาณนี้แหละคือดูไม่ค่อยมีหลักการเหมือนเพจอื่นเนาะอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้แต่ว่านี้ก็โอเคแล้วฮะโอเคงั้นเรากลับเข้ามาตรงนี้นะฮะก็ใครที่เป็นสายแบบกางเต็นท์แล้วก็อยากดูนะฮะเรื่องราวเดี๋ยวเขาก็จะอัพเรื่อยๆนะฮะเป็นแบบไม่มีรถนั่นเองใช่ไหมนะน่าจะเป็นไรนะลองดูเดี๋ยวติดตามดูนะฮะที่เพจ Untitled Journey นั่นเองนะโอเคถามบรรยากาศของเกาะกลับมานิดนึงนะฮะที่จุดกางเต็นท์เนี่ยเกาะป๊อปคอนไอแลนด์สมผมจะพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษผสมกันทำไมเขาเรียกว่าจุดกลางเต็นท์ป๊อปคอนเกาะป๊อปคอนแล้วกันเนี้ยใช่เป็นยังไงบ้างครับสั้นๆครับก็คือแนะนำให้ไปถึงประมาณสัก4 โมง 5 โมงเย็นกำลังดีนะคะครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าเกาะมันไม่มีต้นไม้เนาะถ้าเราไปถึงเกาะหน้านั้นมันก็คือแบบร้อนมากมึนสภาพออกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะมันไม่มีอะไรเลยโล่งๆใช่ก็คือเราน่าจะไปถึงประมาณแบบ4 โมง 5 โมงเย็นอะไรเงี้ยก็เราโอเคพอเราไปถึงก็คือแบบมันคือลมมันเย็นนะคะเพราะว่าเราอยู่กลางน้ำด้วยใช่ไหมคะตอนแรกก็คิดว่าเออมันไม่มีต้นไม้มันจะเย็นไหมแต่ว่าคือบรรยากาศคือลมมันพัดทั้งคืนเลยค่ะแล้วที่ดีคือมันไม่มียุงเลยค่ะโอ้ออบยุงมันคงไม่บินมาถึงไงมันคงงงใช่ยุงมันบินมาไม่ถึงค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมียุงไหมเพราะมันเป็นที่ที่ไม่ได้สูงใช่ไหมคะเพราะปกติถ้าไปที่สูงก็ไม่มียุงแล้วแต่เพิ่งเคยกางที่แบบกลางน้ำหนูก็ถามว่าเขาจะมียุงไหมเขาบอกไม่มีบินมาไม่ถึงแล้วก็ไม่มียุงจริงๆค่ะผมว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกที่โล่งแล้วก็ลมแรงมันก็เลยเหมือนยุงมันก็ไม่ไหวว่ะอะไรเงี้ยมั้งใช่แต่ตอนกลางคืนคือแบบมันจะมีช็อตประทับใจอยู่ช็อตหนึ่งก็คือเหมือนเรานั่งกินข้าวกันอยู่ใช่ไหมคะนี่แน่แล้วเป็นช่วงที่พระจันทร์ขึ้นนี่พระจันทร์สวยงามวันนั้นที่ไปคือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอะค่ะแล้วคือแบบมันขึ้นมาแบบเฮ้ยดวงบันเริ่มใช่ไหมใช่แล้วสวยมากแต่ว่าคือโทรศัพท์ก็ถ่ายได้ประมาณแบบที่เห็นเข้าใจคือเราก็จะไม่ได้สายอุปกรณ์เอากล้องแบบดีๆมาใช่คือทุกอย่างก็จะถ่ายด้วยโทรศัพท์หมดแต่ว่าเนี่ยเราเพิ่งซื้อโทรศัพท์ไอ้ Galaxy S20 ใหม่ใช่ไหมก็เลยลองซูมซึ่งก็เห็นได้แค่ประมาณนั้นแหละก็โอเคครับโอเคใช่แต่ว่าถ้าคืนไหนที่แบบว่าไม่มีพระจันทร์มันก็น่าจะแบบเห็นดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเป็นท้องฟ้าโล่งหูถ้าฟ้าโล่งคงเห็นดาวแบบเต็มที่เลยนะผมว่าใช่ถามนิดนึงห้องน้ำเนี่ยเข้ายังไงอ่ะห้องน้ำเนี่ยอ๋อห้องน้ำคือถ้าสมมติว่าเราติดต่อไปใช่ไหมคะเขาจะเอาแพไปจอดไว้ให้เราค่ะอ๋อเป็นเหมือนคล้ายๆแพเทคกาญจนบุรีฮะใช่เป็นแพห้องน้ำแบบเราก็จะไปเข้าห้องน้ำบนแพนั่นแหละค่ะก็คือรวมค่าใช้จ่ายอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วใช่เฮ้ยนี่เห็นมีนกด้วยนี่นกอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นนกของเจ้าหน้าที่คนที่อยู่บนแพอ๋อผมนึกว่ามันบินมาแบบนกเชื่องมากอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ว่านกเขาเชื่องอยู่นะคะเขาเรียกคือเจ้าของเรียกก็มาอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นนกเลี้ยงอะเนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะโอ้โหผมว่ามันบรรยากาศดีมากเนี่ยคือแบบกำลังคิดว่าแบบคุณต้องคิดดูคุณจะไปอยู่บนเกาะที่มันโล่งๆแล้วมันมองเห็นทะเลเขาเรียกเป็นทะเลสาบนะทะเลสาบที่แบบ360 องศาสุดยอดมากเลยอะจริงแล้วมันไม่วุ่นวายเลยนะคะเพราะมันเป็นเกาะเล็กๆโอเคนี่ก็ถ้าสมมติว่าเนี่ยใครจะไปก็เดี๋ยวผมมีเบอร์ให้เดี๋ยวผมสรุปตรงนี้ให้ละกันนะฮะใช่ติดต่อบางตะได้เลยโอเคตอนนี้ผมสรุปคร่าวๆนะนี่สามารถแคปเจอร์ภาพไว้ได้เลยนะก็คือสรุปแล้วก็คือจุดกลางเต็นท์เกาะป๊อปคอนนะฮะอยู่ที่ทะเลสาบฮาราบาร่ายะลานั่นเองนะก็คือไปเอาตัวไปให้ถึงแล้วกันผมว่าเดี๋ยวนี้มัน GPS มันง่ายขึ้นนะแล้วก็ค่ากลางเต็นท์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ300-400แล้วแต่ว่าจำนวนคนนะถ้าน้อยถ้าเยอะแบบ20คนเหมือนเหมาอะเหมาเกาะอะไรเงี้ยก็น่าจะถูกลงไปอีกนะเหมือนแบบเหมาเลยอะใช่ใช่เนี่ยเบอร์โทรก็นี่เลยฮะขึ้นให้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีเรือมีเต็นท์ให้ถุงนอนให้สัญญาณโทรศัพท์โอเคเลยใช่ไหมโอเคเลยค่ะไม่มีปัญหาโอเคก็ประมาณนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับแอดมินมิ้นไม่ค่ะไม่ฮะเอาไม้มิ้นมาจากไหนไม้มิ้นขอโทษทีนะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเนี่ยมีอะไรที่จุดที่มันน่าตื่นเต้นเดี๋ยวจะเชิญมาคุยอีกแล้วกันนะฮะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับค่ะครับขอบคุณครับแม่วันนี้ก็สุดยอดมากนะฮะเป็นเค้าเรียกคอนเซปต์ของเรานะฮะนี่ให้ดูอีกรอบนึงนะฮะก็คือทำไมไม่เห็นนะนี่อะไรก็คือ
อ่ะดูภาพนี้แล้วกันคือจุดกลางเต็นท์ลับคอนเซปต์ก็จะประมาณว่าเป็นจุดกลางเต็นท์ที่คนยังน้อยอยู่นะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือเป็นจุดกลางเต็นท์เพิ่งเปิดใหม่นะฮะเราก็จะมานำเสนอให้ชมให้ฟังกันแล้วก็เนี่ยเห็นภาพกันชัดๆแล้วก็สัมภาษณ์คนที่ไปถึงให้เล่าอย่างรู้เรื่องกันไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวเราจะแนะนำไปเรื่อยๆนะฮะตามคลิปตามหรือตามกำลังตามเวลาไงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับนี่เราต้องหยุดที่ตรงนี้